วันนี้ผมได้รับเชิญจาก Aston Martin Bangkok นะครับให้มาทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์สุดหรูจากประเทศอังกฤษนี่ฮะและนี่ครับ Aston Martin DBX ความหวังสูงสุดของหมู่บ้านนั่นเองนะครับคันนี้ค่าตัว19,900,000 บาทนะครับเป็นค่าตัวเริ่มต้นนะส่วนรายละเอียดจะมีอะไรอย่างไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามมาดูครับสำหรับ Aston Martin DBX นั้นใช้เวลาในการพัฒนาเฉพาะดีไซน์เนี่ยนะฮะทั้งตัวรถเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างให้เจ้า SUV คันนี้เป็นเหมือนรถสปอร์ตไม่ทิ้ง DNA ของความเป็นสปอร์ตในแบรนด์ของ Aston Martin นะครับเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างฮะจุดแรกสุดอย่างที่ผมบอกไปครับว่าดีไซน์ของเขาเน้นในเรื่องของ Aerodynamic นะครับนี่ฮะช่องลมที่เห็นตรงนี้นี่คือความภาคภูมิใจของเขาคือมีช่องดักลมตรงนี้เพื่อจะรีดอากาศผ่านตั้งซุ้มล้อแล้วก็ทะลุออกไปทางด้านข้างนะครับสร้างแรงกดอีกหนึ่งจุดคือชุดกระจังหน้าจะรับลมเข้ามาแล้วก็จะมีช่องที่อยู่บนฝากระโปรงตรงนี้ครับเพื่อสร้างดาวฟอร์สดาวฟอร์สคือแรงกดที่จะช่วยให้รถไม่ลอยตัวเพราะฉะนั้นคันนี้เวลาขับด้วยความเร็วสูงน่าจะไม่เชิดนะครับลักษณะของงานดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น Aston Martin เอาไว้โครงสร้างตัวถังตัวนี้เป็นโมโนค็อกเฉพาะส่วนทางด้านของห้องโดยสารไปจนถึงทางด้านหลังนะครับส่วนทางด้านหน้าเนี่ยเป็นการออกแบบพิเศษโดยใช้อลูมิเนียมนะครับเพื่อลดน้ำหนักในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่กับ Vantage แล้วก็รถในตระกูล DB ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องAMG V8 4.0 ลิตรนะครับมีแรงม้าอยู่ที่550แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรด้วยรอบต่ำเพียงแค่ 2,200 รอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคันนี้มันขับสนุกแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณกดคันเร่งทอร์กสูงสุดมาเร็วมากๆครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับด้วยระบบเกียร์9สปีดระบบทรงกำลัง4ล้อนั้นส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ล้อหลังแต่จะมี E-Dip Lock คอยตรวจจับนะครับว่าถ้ารถสูญเสียทอร์กสูญเสียการยึดเกาะเขาจึงจะส่งกำลังตัดต่อกำลังมาที่ล้อหน้าครับโดยล้อหน้าเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยอัตราสูงสุดคือประมาณ 47% เท่านั้นนะครับแปลว่าคันนี้การขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่ล้อหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงล่างของคันนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ถุงลมตัวนี้พิเศษยังไงนะครับปรับระดับได้5ระดับนะครับคือสามารถยกสูงขึ้นได้2ระดับแล้วก็สามารถโหลดเตี้ยลงมาได้อีก3ระดับตรงนี้คอนโทรลอยู่ด้วยปุ่มที่อยู่ทางด้านในนะครับคือง่ายๆว่ายิ่งขับเร็วมันจะยิ่งลดลงแต่ว่าถ้าคุณจะไปลุยมันสามารถยกขึ้นได้นะครับคันนี้เบรกหลังเนี่ยเป็นแบบพอดเดียวใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในตลาดณเวลานี้นะครับส่วนเบรกหน้านั้นเป็นเบรกแบบ6พอดเพราะฉะนั้นเอาอยู่สบายๆนะครับด้านหลังบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับดีไซน์ตรงนี้มาจาก Vantage นั่นเองครับเป็นท้ายแบบตูดเป็ดมันมีที่มาที่ไปครับจุดสำคัญคือเพื่อ Aerodynamic อย่างที่ผมบอกไปฮะลมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านบนเนี่ยฮะเขาจะมีช่องตรงนี้ครับเป็นสปอยเลอร์หลังเพื่อรีดลมตรงนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีใบปัดเวลาเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีใบปัดเพราะว่าใช้ลมในการไล่ฝุ่นออกมานะครับลมที่ย้อนมาทางไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือด้านข้างเนี่ยฮะตูดเป็ดเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อป้องกันลมหวนนะครับแล้วก็ช่วยในแง่ของดาวฟอร์สกดให้รถอยู่ติดกับพื้นเมื่อขับด้วยความเร็วสูงอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นคือในส่วนของตัวทางด้านล่างตรงนี้เขาจะมีช่องดักลมถ้าคุณใส่ออปชันพิเศษตรงนี้นะครับจะมีเป็นดิฟยูเซอร์ด้วยแต่ว่าถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยเขาจะมีช่องดักลมอยู่ทางด้านในตรงนู้นทางด้านล่างนะครับช่วยรีดอากาศเพื่ออะไรฮะเพื่อให้รถนั้นสามารถทรงตัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ Aston Martin นั้นก็แน่นอนครับยังคงเอกลักษณ์ตัวนี้ก็คล้ายๆ Vantage นั่นเองนะครับดูแล้วก็เฮ้ยแต่ผมชอบนะมันดูมินิมอลดีความประณีตเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่า Aston Martin ทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือหนังแล้วก็บรรดาด้ายที่เย็บนะครับพวกนี้นี่ทำมือหมดเลยนะครับรวมถึงการประกอบรถคันนี้ก็ยังใช้แรงงานคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีแผ่นเพจที่แปะเอาไว้ว่า Handcraft
in England นะครับระบบต่างๆภายในเนี่ยถ้าใครที่ใช้ Mercedes-Benz ท่านจะคุ้นเคยนะครับกับอินเทอร์เฟซการออกแบบการดีไซน์ต่างๆเนี่ยบรรดาปุ่มที่เขาวางเนี่ยเขาเหมือนงานศิลปะครับเขาบอกว่าอย่างนี้คือให้มันเป็นจุดๆเล็กๆน้อยๆคือเหมือนเป็นภาพวาดของงานศิลปะนั่นเองนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ลืมไม่ได้นั่นคือหลังคาซันรูฟแบบเต็มบานซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดเลยในตลาดณเวลานี้นะครับสำหรับหน้าปัดนั้นเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะฮะเป็น Adaptive Cruise Control ซึ่งมาเป็นฟูลแพ็คเกจนะครับสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเลนคีปเลนดีพาร์ตนะครับหลังจากสตาร์ตติดเครื่องมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็จะออกตัวเดินทางกันไปทดลองขับกันดูแน่นอนว่าคุณจะหาเกียร์ไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาเป็นปุ่มอยู่ข้างๆปุ่มสตาร์ตตรงนี้เองฮะนี่คือ D ปุ่มเดินหน้าเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังกับปุ่ม R แล้วเวลาจอดก็จะเป็น P นะครับเวลากดปุ๊บมันก็จะติดตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วกด Dตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับเบามือดีครับคือออกตัวเมื่อกี้ผมลองคลิกดาวเลยครับเฮ้ยพุ่งอ่ะพุ่งเลยอ่ะพุ่งแบบหลังติดเบาะครับช่วงล่างถ้าคุณเคยใช้รถที่ใช้ช่วงล่างแบบถุงลมมันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันครับมันจะไม่ถึงกับเฟิร์มนักนะครับแล้วก็จะออกลอยๆหน่อยตอนนี้ผมอยู่ในโหมด GT นะครับเป็นโหมดกลางยังไม่ได้อยู่ในโหมดเทอร์เรนนะครับถ้าปรับเป็นโหมดเทอร์เรนซึ่งยกสูงเนี่ยความเร็วจะขับได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าปรับเป็นอยู่ในโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพาสความสูงของตัวรถจะลดลงนะครับแน่นอนว่ามันจะเฟิร์มมากขึ้นทัศนวิสัยดีมากครับความที่เราอยู่สูงเนี่ยฮะเฮ้ยคือตอนเนี้ยอยู่บนถนนพระราม3ครับท่านผู้ชมเจอรอยต่อถนนเจอถนนที่ไม่เรียบที่เป็นหลุมที่เขาก่อสร้างเนี่ยฮะทิ้งเอาไว้เนี่ยผมรูดเลยนะมันสะเทือนแต่น้อยมากบอกเลยว่ามันเก็บดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้โหเยี่ยมมากครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดนี่ขับอยู่เปลี่ยนแอร์มันต้องละสายตามันยากจะปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับดูความเปลี่ยนแปลงโอ้แป๊บเดียวครับเปลี่ยนคันเร่งตอบสนองดีขึ้นอย่างชัดเจนมากครับมันไวขึ้นเลยอ่ะมันเหมือนพร้อมจะพุ่งไปตลอดเวลานะครับแล้วก็เสียงท่อคำรามดังขึ้นกว่าเดิมนะครับ handling เท่าที่ได้ลองขับณตอนนี้นี่นะครับคือคล่องตัวแล้วก็อาจจะไม่แม่นยำเป๊ะ 100% นักครับมีระยะฟรีอยู่บ้างนะครับถือว่าโอเคเลยนี่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโค้งเกาะหนึบมากอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเกาะดีมากดีเลยรถทรงตัวดีมากแทบไม่มีการลอยโอ้โหแล้วผมชอบมากเวลากดคันเร่งคิกดาวน์ที่ความเร็วสูงๆนะครับเจ้าตัวเครื่องยนต์M177 เนี่ยมันเทพตรงนี้ฮะตรงที่เวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงแล้วคุณยังสามารถที่จะเค้นกำลังของมันออกมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวจะลองคลิกดาวกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับลองดูแบบเต็มๆสมรรถนะกันดูไปฮะนี่ในโหมด GT นะดึงอ่ะดึงดีเลยอ่ะแต่ไม่ถึงกับหลังติดเบาะหันมามองที่ราคาค่าตัวอยู่ที่19.9 ล้านนะครับเป็นราคาตัวเริ่มต้นยังไม่มีออปชั่นต่างๆถ้าใส่ออปชั่นอย่างที่เห็นอย่างคันเนี้ยที่ผมทดลองขับอยู่เนี่ยฮะประมาณ21 ล้านถามว่าน่าสนใจไหมบอกเลยครับว่าถ้าคุณมองหาซูเปอร์คาร์แต่ไม่ได้อยากได้แบบ2ประตูอ่ะอยากได้อารมณ์ซูเปอร์คาร์ขับแบบสนุกๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่อ่ะตอบโจทย์เลยอารมณ์เดียวกับซูเปอร์คาร์เป๊ะๆเลยครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตคาร์แต่ว่ามาในสไตล์ของรถ SUV นั่นเองดียังไงง่ายๆฮะถ้าคุณขับอยู่ในกรุงเทพหรือออกต่างจังหวัดฝนตกน้ำท่วมบอกเลยว่าคันนี้
ลุยน้ำได้ลึกถึง50เซนติเมตรโดยไม่รับความเสียหายนะแต่ก็ต้องยกสูงสุดนะเหนือสิ่งอื่นใดครับท่านผู้ชมถ้าคุณจองแอสตันมาร์ตินเนี่ยมันคอนฟิกคือคุณสามารถที่จะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างได้สั่งเลยว่าอยากได้เบาะสีไหนตัดเย็บแบบใดตัวรถใส่ออปชันอะไรเข้าไปตรงนี้เราสามารถเลือกแล้วก็ใส่ได้หมดตามใจชอบเลยนะครับท่านผู้ชมและถ้าพิเศษไปกว่านั้นอยากไปชมโรงงานไปได้นะติดต่อทีมงานของแอสตันมาร์ตินผมบอกเลยว่าไปได้มีลูกค้าไปชมโรงงานแล้วไปสั่งไปคอนฟิกไปดูของจริงที่โรงงานได้นะครับท่านผู้ชมผมบอกไว้เลยสรุปสุดท้ายถามว่าน่าซื้อน่าคบหาไหมบนตัวเลือกของคำว่าซูเปอร์คาร์แล้วสามารถซื้อได้นั่งได้ทั้งครอบครัวได้ความแรงแบบซูเปอร์คาร์ไม่ค่อยซ้ำใครตอบโจทย์ครับคันนี้ 19.9 ล้านก็มาลองดูมาดูกันได้ที่ Aston Martin Bangkok นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติชมเราได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันเป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ